แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้นะผมขอขอบคุณคุณพศพิศนภูมากนะครับผมคุณสตาร์เวเดอร์ธีรพัฒน์นะครับผมคุณเรสซิเดนต์อีวิลสถานอาศัยแห่งความชั่วร้ายนะผมคุณจะจิรายุนะผมและสุดท้ายคุณจามิกรนะครับที่สนับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ VFT by Tab Channel นะครับในคลิปแวนการ์ซิโลวันนี้นะครับก็จะกลับมากับการแนะนำเด็กแล้วนะครับวันนี้เป็นเด็กอีกเด็กนึงครับผมนะของนารุคามินะครับผมนะที่จริงๆเป็นมันไม่ถือว่าเป็นสายหรอกนะครับแต่ว่าเราเห็นว่าเอ้ยใครมีของเก่าอย่างเงี้ยนะครับเป็นตัวนึงที่เอามาเล่นผสมได้นะครับผมนั่นคือเจ้าตัวนี้เข้ามาดูเด็กกันก่อนนะครับก็จะเป็นในส่วนของเจ้านี่ครับ Armor Break Dragon นั่นเองนะครับนะโอเคก็ตัวโครงเด็กอ่ะไล่ของขออนุญาตไล่ของโครงเด็กก่อนโครงเด็กเนี่ยหลักๆอ่ะเราจะเล่นมาจากวอร์มิลเลียนนะครับผมทั้งล่างธรรมดาเดอะบลัชอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะปรับเปลี่ยนครับผมโดยตัวเริ่มก็เป็นตัวยิงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีดีเซิร์ตกันเนอร์3ใบไว้ตัดอินเตอร์เซปต์นะครับผมนะฟีนิกซ์2ใบไว้จั่วแล้วก็จะมีตัวจำลองแดมครับหลายๆคนบอกเฮ้ยพี่ตัวจำลองแดมมันเยอะไปเปล่าก็เน้นให้มันเยอะแหละนะครับนะเพราะว่ามันจะต้องใช้เทคมันนะครับในการเล่นเพื่อค่อนข้างจะเล่นเกมเร็วนะครับผมแล้วก็ตัวจริงๆตัวตัดเสพอ่ะมันใช้แค่น้อยมากๆนะครับแล้วก็จะมีตัว PG ใหม่ครับผม4ใบนะครับแล้วก็เกรด2จะเป็นตัวการูด้าครับไว้หงายแดมนะครับรีเสิร์ชกันเนอร์4ใบนะครับผมแล้วก็ตัวเดสตัวเดสไซด์นะครับเดสไซด์3ใบแล้วก็จำลองแดมอีก2ใบครับคือเราจะเน้นหนักไปที่ตัวจำลองแดมรัวๆเลยใครจะใส่จำลองแดมอันนี้เป็น3ใบก็ได้นะเอาตัวดีเซิร์ตกันเนอร์ออกก็ได้นะครับเกรด3ก็จะมีวอร์มิลเลียนล่างธรรมดา3ใบครับเดอะบัส2ใบนะครับผมแล้วก็จะมีเบรกไลท์นิดหน่อยนะครับเป็นอิเล็กทริกสเปรสนะครับดากอนนะครับตัวนี้ก็จะใส่ไว้4ใบครับแล้วก็ตัวเมนของเราในอันนี้นะครับจริงๆมันก็คือเด็กวอร์มิลเลียนเพิ่มของนั่นแหละนะครับนั่นคืออาร์เมอร์เบรกดากอนอาร์เมอร์เบรกดากอนครับผมมีเทคนะครับในช่องเวนการ์ดลิมิตเบรก4ครับผมเคาน์เตอร์บาร์3นะครับผมทิ้งการ์ดบนมือ3ใบครับผมแล้วก็รีทายเรียกการ์ดในแถวหน้านะครับของทุกคนทิ้งตัวมันบวก 10,000 บวก 2 คิจนจบเทิร์นนะครับผมนะแล้วก็เมื่อโจมตีวันจ่ามันบวก 3,000 ด้วยถามว่าเราทำไมถึงเราต้องเร่งตัวพวกนี้มานะครับเพราะว่าในส่วนของวิธีการเล่นมันนั้นน่ะมันค่อนข้างป่าเถื่อนเล็กน้อยนะครับนะเราจะเล่นในแบบว่าพอเราขึ้นเกรด3ปุ๊บเราจะจำลองให้ขึ้น4แดมไปเลยนะครับนะเราก็จะตีกดเราก่อนนะแล้วทีเนี้ยตัวเทคมันไม่ก่อนหน้านี้ตัวเทคมันเองอ่ะมันกดในช่วงเมนเฟสนะครับพอมันกดในช่วงเมนเฟสเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้เราอ่ะพอขึ้นสีแดงปุ๊บเราอย่าเพิ่งลงแถวหน้าหรือถ้ามีแถวหน้าเราดึงลงมาก่อนนะครับพอเราดึงลงมาเสร็จปุ๊บเรากดสกิลนะครับผมของมันเลยเราพังแถวหน้าก็คือเขาอาจจะโดนแล้วมันบวก2ชิเท่ากับตัวมันเป็น3ชินะครับเวลาเขามี3แดงอยู่แล้วเนี่ยมันมีโอกาสถูกลากสูงมากนะครับแล้วก็ตัวบวกมือตัวมันเองด้วยเสร็จปุ๊บเราค่อยดันเกรด2หรืออะไรขึ้นไปก็ตามเขาที่ต้องการวางตัวบูทให้เรียบร้อยนะครับนะเราก็ตีครับตีแวนเขาครั้งที่1นะครับผมตี2สมมติว่าเขามีแล้ว2แดมเนี่ยเขาจะโดนแดมที่3แล้วก็แดมที่4แล้วก็เราจะเอาตัวอาร์เมอร์เบรกดันให้เขาปึ้งขึ้นไปเลยนะครับนะมันคือการเล่นเร็วอ่ะนะครับนะพอเราเล่นเสร็จปุ๊บพอเราเล่นไปอย่างเงี้ยมันจะเร็วมากๆนะครับนะถ้าเขาเกิดไม่มีทีจีอย่างเงี้ยเขาจะตายเลยนะครับวิธีการเล่นจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราของไม่พอเฮ้ยตัวจำลองแดมตัวอะไรไม่ขึ้นอย่างเงี้ยเราก็สามารถเปลี่ยนวิธีการเล่นได้โดยการเทิร์นเนี้ยเราวางตัวเป็นเบรกไลท์ก็ได้นะครับนะตัวเบรกตัวนี้นะครับผมแล้วก็พอถึงเทิร์นที่เบรกได้เราก็เบรกด้วยอาร์เมอร์เบรกได้นะครับตัวเบรกตัวนี้วงเล็บไว้ก่อนนะมันไม่สามารถใช้กับวอร์มิเลียนได้วอร์มิเลียนมันถือเป็นการโจมตีนะมันไม่ใช่การรีทายนะครับผมนะตัวแล้วก็เบรกด้วยอาร์เมอร์เบรกนะครับพอเบรกด้วยอาร์เมอร์เบรกเสร็จปุ๊บเราก็ถอยแถวหน้าลงเหมือนเดิมกดสกิลอาร์เมอร์เบรกพังแถวหน้าเขาทิ้งเหมือนเดิมแล้วก็บวก2คิไปด้วยนะครับนะก็ถือว่าเป็นเด็กนึงครับที่เอาออกมาแบบเล่นง่ายๆเลยนะครับผมมันก็เติมจากเด็กเก่าได้ง่ายๆครับมันจะที่เหลือมันจะเป็นแค่หัวแรงเดียวจริงๆอ่ะพวกวอร์มิลเลียนอ่ะถามว่าไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับนะเอาอะไรก็ได้ครับที่มันตีแรงๆอ่ะนะครับจะใส่จินใส่อะไรเข้าไปก็ได้นะครับผมนะก็เน้นไปในทางตีแรงกับบ้าพลังอย่างเดียวเลยทั้งเด็กนะครับแล้วก็พุ่งแรงๆไปทีเดียวเลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นนะครับผมนะก็ทิกเกอร์ก็ใส่เป็นดรอ9 Q4 นะครับผมนะก็ปกติเนาะก็ใส่แบบเอาไงก็ได้ให้มือมันเยอะที่สุดเพื่อพอให้อัมเมอร์เบรกทิ้งมือแล้วก็มีตัวไว้เล่นแค่นั้นเองนะครับนะโอเคประมาณนี้ผมทำคลิปนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ตามกดซับสไครต์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับผมนะแล้วก็
ใครอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครเป็นแท็บเมมเบอร์ได้ผมฝากร้านด้วยนะครับนะแท็บช็อปนะครับผมนะตอนนี้ก็เปิดพีสินค้าภาควีกันแล้วนะครับผมฝากแฟนเพจ VFT Bytech Channel ด้วยวันนี้ไปแล้วนะครับนะเด็กนี้น่าจะมีการเล่นให้ดูกันขอหามาเบรก2ใบก่อนนะครับไปแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าพวกเราสวัสดีครับ